เรื่องอังคุตสากลทุกๆครั้งที่เรานึกถึงเรื่องนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องพูดถึงและห้ามลืมอย่างเด็ดขาดคือรำลึกถึงบุญคุณของท่านอิหม่ามโคเมนีวิซวานุลลอฮ์ตะอาลาอะไรเพราะการยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์ก่อนการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านนั้นเราแทบจะกล่าวได้ว่ามันถูกลืมไปแล้วทั้งโดยมุสลิมและทั้งโดยมนุษย์ชาติและถูกสื่อของเซวานิสครอบงำจนกระทั่งปัญหาการยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์และก็การกดขี่เพื่อนมนุษย์ชาวปาเลสไตน์นั้นได้ถูกลืมอาชญากรรมนี้ได้ถูกก่อต่อหน้ามนุษยชาติทั้งหมดทั้งที่เป็นมุสลิมและก็ทั้งที่ไม่ใช่มุสลิมแต่หลังจากการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านด้วยบารักัตการชี้นำอันยิ่งใหญ่ของท่านอิหม่ามโคมินีริซวานุลลอฮ์ตะอาลาอะลัยฮิภารกิจหนึ่งที่จะถือว่าเป็นภารกิจแรกของการปฏิวัติของท่านอิหม่ามโคมินีก็คือภารกิจอันกุดอิหม่ามโคมินีริซวานุลลอฮ์ตะอาลาอะลัยฮิได้ประกาศสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นอันกุดหลังจากคำประกาศนี้ทำให้ปัญหาปาเลสไตน์ปัญหาการยึดครองและการก่ออาชญากรรมกับมนุษยชาตินั้นได้ถูกปลุกขึ้นมาหลังที่เรื่องนี้เงียบไปหลายทศวรรษเป็นอย่างมากซึ่งคำประกาศของท่านอิหม่ามโคเมนีเป็นการเตือนสติปลุกจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหมดทั้งที่เป็นมุสลิมและก็ทั้งที่ไม่ใช่มุสลิมดังนั้นตรงนี้อยากจะเน้นย้ำว่าทุกครั้งที่เราจะมาพูดถึงอันกุดส์สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมคือคุณูปการและบุญคุณอันใหญ่หลวงของท่านอิหม่ามโคเมนีริซวานุลลอฮ์ตะอาลาอะลัยฮิได้ประกาศอันนี้และทำให้เป็นฝันร้ายของรัฐเถื่อนอิสราเอลตลอดไปนับตั้งแต่วันที่ท่านอิหม่ามประกาศซึ่งการยึดครองนี้เกือบจะเป็นความสะดวกสุขของพวกเขาหรือว่าพูดในภาษาว่าเกือบจะหวานคอแรงไปแล้วแต่การประกาศนี้นั้นได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐเถื่อนอิสราเอลคาดหวังเอาไว้ซึ่งถ้าเราติดตามข่าวสารเราจะรู้ว่าในรัฐสภาอิสราเอลนั้นหน้ารัฐสภานั้นก็ได้มีแผนที่จำลองแผนที่หนึ่งถึงแปดไว้ที่หน้ารัฐสภาอิสราเอลว่าแผ่นดินของอิสราเอลนั้นจากไนล์ถึงยูเฟรติสเขาไม่ได้จะหยุดแค่ในแผ่นดินปาเลสไตน์หรือในเลบานอนหรือในซีเรียในซีนายเท่านั้นแต่ถ้าเราดูคำว่าจากยูเฟรติสถึงไนล์คือแผ่นดินอิสราเอลอันยิ่งใหญ่นั้นมันรวบรวมไว้ถึงอียิปต์ถึงอิรักเกือบจะถึงชายแดนของซาอุดีแต่เมื่อมุสลิมตื่นตัวขึ้นมาทั้งโลกและประกอบกับมนุษย์ที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีความยุติธรรมมีความเป็นมนุษยธรรมทำให้การคิดที่จะสร้างแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ของอิสราเอลนั้นก็ต้องจบลงนะครับนี่คือประเด็นแรกที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากและกระบวนการต่อสู้ต่างๆก็ได้เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เรากล้าพูดอย่างชัดเจนว่ากระบวนการต่อสู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากการประกาศวันอันกุดของท่านอิหม่ามโคเมนีก็คือกระบวนการต่อสู้แนวใหม่หลังจากกระบวนการต่อสู้แบบออมชอมที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้นั้นเกิดกระบวนการฮามาสเกิดกระบวนการยิฮาดอิสลามมีและกระบวนการสุดท้ายที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ทำให้ชาวโลกได้เห็นว่าการต่อสู้กับอิสราเอลนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตหนักหนาอะไรหนักหนาก็คือกระบวนการฮิซบอลลาห์ตั้งแต่สมัยการนำของท่านชัยอับบาสมูซาวีและตามมาด้วยท่านผู้นำคนปัจจุบันท่านซัยยิดฮะซันนัสรุลลอฮ์ฮะฟิซะฮุลลอฮ์ครับขอให้ท่านมียืนยาวและยืนปรากฏตัวต่อหน้าอิหม่ามมะฮดีอะลัยฮิสสลามนี่คือสิ่งแรกของกุดมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดในประเด็นอันกุดเพื่อว่าชาวโลกอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมพวกมุสลิมถึงวุ่นวายกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย
อัลกุดเป็นเรื่องของมนุษยชาติไม่มีมนุษยชาติหรือประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดที่จะถูกสั่งสอนให้ยอมรับการกดขี่ไม่ว่าคนนั้นจะนับถือศาสนาใดเชื้อชาติอะไรสิ่งหนึ่งที่มนุษย์โดยความเป็นมนุษย์ไม่ยอมรับถึงคือการกดขี่ข่มเหงการแย่งชิงการปล้นและโศกนาฏกรรมในปาเลสไตน์นั้นมันเหนือกว่าการกดขี่มันไม่ใช่เป็นการปล้นธรรมดาหรือเพื่อทรัพย์สินแต่มันเป็นการปล้นแผ่นดินเป็นการปล้นชาติกำเนิดเป็นการปล้นบ้านเกิดเมืองของเขาและวิธีการในการปล้นแผ่นดินนี้ก็เหมือนกันเป็นวิธีการโศกนาฏกรรมมันไม่เหมือนกับโจรปล้นธรรมดาถ้าเราดูกฎหมายในโลกทุกประเทศในโลกมีกฎหมายการจับโจรลงโทษโจรลงโทษผู้ที่ก่ออาชญากรรมแสดงว่าโดยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ไม่ยอมรับการก่ออาชญากรรมดังนั้นทัศนะของผมคืออังกฤษเป็นทัศนะของมนุษยชาติทั้งหมดอีกสิ่งหนึ่งที่จะบอกเติมเสริมเป็นพิเศษก็คือบังเอิญว่ามุสลิมนั้นมีความเข้มข้นในการสั่งสอนนอกเหนือในความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วในความเป็นมุสลิมศาสนาของเราก็ไม่อนุญาตให้นิ่งดูได้กับการก่ออาชญากรรมและโดยเฉพาะการก่ออาชญากรรมกับมวลมุสลิมศาสนาของเราได้สอนให้เรารู้ว่ามุสลิมคือเรือนร่างเดียวกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บทุกส่วนก็จะต้องเจ็บไปด้วยเป็นไปได้อย่างไรว่าเรายืนดูการกดขี่รังแกเข่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พี่น้องมุสลิมและเราอยู่เฉยโดยไม่ได้กระทำสิ่งใดและเรายังเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมเลยดังนั้นอันกุสจะต้องเป็นภารกิจของมนุษยชาติและภารกิจของมุสลิมที่จะต้องต่อสู้ให้มีการปลดปล่อยแผ่นดินนี้อย่างเร็วที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อิสราเอลไม่ได้น่ากลัวโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับไวรัสโควิดมานั้นความอ่อนแอของบรรดาชาติมหาอำนาจชาติที่กดขี่ชาวโลกกำลังอ่อนแอลงถ้ามนุษย์รวมตัวกันต่อกรเพื่อพดุงความยุติธรรมให้กับชาวโลกความยุติธรรมในโลกนี้ก็จะก้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน